จริงก็จริงแซะเราทำหน้าที่เป็นแฟนที่น่ารักทำอะไรให้ได้ก็ทำให้แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ที่สำคัญก็คือซื่อสัตย์อันนี้เป็นกฎที่เราตั้งกันไว้ข้อแรกของชีวิตคู่ค่ะเราควรแบบซัพพอร์ตจิตใจกันแล้วก็ซื่อสัตย์และมั่นคงต่อกันครับวันนี้เจนนี่ก็พายูมาออกรายการด้วยกันนะคะก็ยังคงแบบตื่นเต้นแทนยูเพราะวันนี้เนี่ยเจอแบบพิธีกรแบบว่าแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะคะก็กลัวว่าเขาจะรับมืออยู่ไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากปวดรักใหม่ได้ไม่ทันไรก็ถูกเบรกด้วยดราม่าเรื่องอะไรคนคิดว่าแบบไปไม่รอดยูมาก่อนขึ้นแท่นพ่อทุนหัวของแฟนจริงใจอะไรที่ทำให้รักนี้ไร้กังวลครับให้รัดโทรศัพท์เหรอใช่ทุกอย่างเลยฝากไว้ที่เขาแล้วก็ถ่ายเลยใช่ครับแล้วก็แบบเขาเป็นคนโหลดแอปติดตามตัวเขาให้หนูเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะฝากเพื่อนฝากเพื่อนอีกเครื่องคนที่มีแอปอันนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเฮ้ยมึงกลับบ้านเลยนะมึงขับรถกลับบ้านเลยถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวคงต้องเคลียร์กันเจอที่รักกำลังแชทกับแฟนเก่าแบบหวานชื่นจะสวมบทบาทไหนดึงสติแฟนกลับมาครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็เก็บผ้ากลับบ้านไปแต่งตัวเซ็กซี่เต้นยั่วๆใน TikTok เลยค่ะโอ้โหหนูเป็นคนระแวงแล้วก็รู้สึกว่าอินกับเรื่องแบบนี้มากสมมุตินะสมมุติสมมุติฉันบอกแล้วว่าต้องย้ำเจนนี่ส่งสายตาให้ผู้ชายในเครื่องแบบจนเกินงามจะแก้แค้นคืนยังไงให้สาสมงั้นก็ใส่เครื่องแบบไปเดินโชว์สาวแบบหล่อๆอันนี้ก็ยังสมมุติใช่ไหมสมมุติ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 อันนี้มีกี่ข้อคะเนี่ยเคยหรือไม่เคยเจอคนที่ใช่ไม่อยากเสียเวลาหลักนี้อยากวิวาทันทีครับเคยหรือไม่เคยชีวิตรักไม่มีวันจืดชืดสร้างความสุดซ่าให้กันเสมอชิดนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้มีไหมคะใส่บ้างค่ะแล้วได้นอนไหมครับไม่ค่อยได้นอนวันนี้ขออวดรักใหม่ที่ทำให้สดชื่นหัวใจนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้รักนี้จะสดชื่นขนาดไหนนะครับรอติดตามในเทปนี้นะครับที่รักเสือสิงห์กระทิงแซ่